ทำไมไม่พูดพูดกับพี่นะทำไมไม่พูดกับพี่โอ๊ยพี่น้องชายนะน้องชายไม่ไม่พูดกับพี่มาตรการป้องกันเมื่อน้องๆหนูๆอยู่ในรถอย่าตกใจไปเมื่อหนูตกอยู่ในสภาพเช่นนี้แล้วขั้นตอนที่1น้องๆหนูให้ไปที่บริเวณพวงมาลัยของรถต่อจากนั้นหนูๆก็นำมือไปสัมผัสบริเวณตรงสัญลักษณ์รูปแตรแบบนี้นะครับต่อจากนั้นน้องๆหนูๆก็กดแตรเข้าไปให้แรงๆเมื่อได้ยินเสียงแตรดังแล้วก็กดไปเรื่อยๆขอให้เสียงสร้างความรำคาญแก่ผู้ที่ผ่านไปมาหากยังไม่มีใครได้ยินเราต้องเป็นคนช่างสังเกตว่าที่เปิดประตูรถนั้นเป็นยังไงต่อจากนั้นหนูๆลองเอามือไปสัมผัสว่ามีจุดใดที่สามารถเคลื่อนที่ได้แล้วลองขยับไปมาลองดึงเพื่อให้ประตูเปิดออกเย้ๆๆหนูๆทำได้แล้วนะครับเก่งจังเลยมาตรการป้องกันไม่ให้ลืมเด็กไว้ในรถขั้นตอนที่1ก่อนถึงโรงเรียนให้ครูพี่เลี้ยงส่งเสียงให้นักเรียนได้ทราบว่าใกล้ถึงโรงเรียนแล้วเพราะอาจจะมีนักเรียนบางคนหลับเด็กๆคะถึงโรงเรียนแล้วค่ะใครหลับอยู่ตื่นเลยค่ะลูกตื่นเลยค่ะเร็วขั้นตอนที่2ตรวจซ้ำ2รอบหรือเรียกว่าดับเบิ้ลเช็คเพราะอาจจะมีนักเรียนบางคนหลับและเพื่อให้แน่ใจต้องขึ้นไปเช็คด้วยตัวเองและเห็นกับตาด้วยตัวเองนะครับขั้นตอนที่3สำหรับคนขับรถคนขับรถก่อนที่จะลงจากรถและจอดรถทิ้งไว้ควรจะเช็คโดยการหันไปดูข้างหลังและเพื่อความแน่ใจก็ควรจะขึ้นไปดูหลังรถอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีน้องๆหนูๆตกค้างอยู่บนรถนะครับเพียงแค่นี้น้องๆหนูๆทุกคนก็จะปลอดภัยแล้วนะครับ